ตอนนี้น้องนัชชากำลังจะขอลายเซ็นกับพี่ณเดชที่เพิ่งจะมาถึงนะครับวันนี้ณชาตามล่าลายเซ็นเซ็นบนไหนเซ็นบนเสื้อค่ะข้างหลังนี่เหรออ๋อไม่ใช่ข้างหลังค่ะเสื้ออีกตัวนึงค่ะได้เลยครับหนูต้องทำให้ครบ20คนแล้ววันนี้มาครบ20คนหรือเปล่าไม่รู้สิคะพี่ก็เพิ่งมาลูกเอ้ยแต่เนี่ยค่ะเพื่อแลกกับลายเซ็นพี่ณเดชอยากให้หนูทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปเต้นด้วยกันครับผมเอาไปเต้นหนูแหมจะให้น้องณชาขึ้นเต้นด้วยจะดีหรอครับพี่ณเดชท่าทางน้องณชาก็ดูไม่มั่นใจนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆแล้วกันนะครับผมวันนี้อ่ะแค่นั้นเองเหรอใช่แค่นั้นพอแล้วครับโอ้โหง่ายดีใจจังเลยค่ะอันนี้ง่ายสุดแล้วดีแล้วครับผมโอ้โหพี่ณเดชพระเอกตัวจริงขนาดนี้เลยล่ะครับขอแค่น้องณชาเป็นกำลังใจให้ในตอนซ้อมแค่นี้ก็ได้ลายเซ็นมาแล้วล่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะหล่อก็ยังใจดีเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ยาย่าและนี่ก็คือพี่ยาย่าอุรัสยาแสนสวยของเรานั่นเองครับณชาก็เป็นแฟนคลับพี่ยาย่าเลยนะคะณชาดูตั้งแต่ตอนที่พี่ยาย่าเป็นนางเงือกเลยค่ะเอ๊ะพี่ยาย่าเล่นเป็นนางเงือกใช่หรอครับณชานั่นมันพี่มิวลักนาราหรือเปล่าครับแล้วลองสังเกตสีหน้าพี่ยาย่าไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวครับหนูดูพี่ยาย่าตอนหนูอายุ3ขวบเลยอะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นนางเงือกนางเงือกอะตอนนี้พี่ยาย่าเก็บสีหน้าความงงไว้ไม่อยู่แล้วล่ะครับอยากได้ลายเซ็นพี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะให้หนูทำอะไรจะให้หนูทำแต่ยาย่าเกินไปนะคะยาย่าเกินไปด้วยเหรอค่ะแต่ว่าหนูมาซะงังเงือกขนาดนี้พี่ต้องขอคิดอะไรยากๆแล้วล่ะเอ้านั่นไงที่แท้ก็แอบเครื่องกันเล็กๆใช่ไหมล่ะครับงานนี้เตรียมตัวให้ดีนะครับน้องณชา Drop down sit up now กี่ครั้งอะคะ100ครั้งทั้งวัน100ครั้งเลยเหรอหนูต้องรีบแล้วนะหนูต้องรีบเจ็บแขนเครื่องโกรธอันใดยายพี่ยาย่าถึงได้ใจร้ายเพียงนี้แล้วแบบนี้น้องณชาจะไหวไหมล่ะครับเนี่ยลดให้หน่อยไม่ได้ล่ะครับอ่ะ10ครั้งก่อน10ครั้งก่อน10ครั้งโอเค1 2 3 4 5เฮ้ยนี่มันไม่ใช่ท่าซิทอัพนะครับน้องณชาท่านี้เขาเรียกว่าวิดพื้นเล่นเอาพี่ยาย่าและทีมงานท่าแตกกันหมดเลยนะครับซิทอัพเป็นแบบนี้แบบนี้พี่ยาย่าต้องสาธิตให้ดูกันก่อนทีนี้ตาน้องณชาบ้านแล้วครับแล้วขึ้นแล้วขึ้นโอ้ยสงสารนะโอเคพอแล้วแหมสุดท้ายแล้วพี่ยาย่าของเราก็ทนเห็นน้องณชาเหนื่อยไม่ไหวงั้นรบกวนเซ็นเสื้อให้น้องณชาขั้นตอนดีกว่าครับ